เอาถ้าท่านเจ้ามานับ1 2 3แล้วก็ยกนะครับเลิกเดี๋ยวกันโอ้ละละละหลังตั้งหลังอ่าตู้ใหญ่เอาแป้งน้อยหนึ่งแป้งน้อยหนึ่งอ่าครับ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 
ถ้าไม่ไหวนะครับเรียบร้อยยกมือได้เลยนะครับไปให้กินน้ำนะเพ่ต้องรู้ดีดีเอาเก็บตังค์ไม่ต้องมาแล้ว
คุณพี่ครับใครผู้ชายอะครับผมขอเดินหน่อยได้มีใครบ้างวะยกมือนะครับพี่ดำวางครับผมไปเลยไปเลยไปเป็นเมืองล้านนาอันมีอารยะในวันล้านนาตะวันออกเรายึดถือเป็นแบบแผนหนึ่งเดียวกันทั้ง8จังหวัดภาคเหนือดังนั้นจึงเรียกว่าธรรมเนียมโปร่งศพดังนั้นบัดนี้ปราสาทงามบวรแห่ชักศพยังคงมีปราสาทนั้นคือเมนทำเฉกเช่นเมนเพื่อนที่งามล้ำเรืองรุกจีใส่ล้อเลื่อนชักลากไปเดี๋ยวนี้ทุกแห่งผลประชาชนผู้ดีไข้ชักศพพาคันในสู่ป่าช้าที่นอกเบียงทุกศพใส่ประสาทงามมีลาดบ่เอ็นเอียงบ่มีใครขึ้นเสียงหาว่าฝึกเช่นโบราณนะครับวันนี้ธรรมเนียมโปร่งศพนครน่านท่าวังผานั้นถือเป็นขนบธรรมเนียมเดียวกันดังนั้นในช่างสลาจึงได้มาสร้างปราสาทจตุรมุขพิมานหลังยอดอันว่าโบราณนั้นกล่าวพรรณนาความงามของปราสาทไว้ว่ามนุษย์สโลกยอมทนมาสายบายชีวาอันว่าดวงวิญญาณจะขึ้นสู่สวรรค์ชั้นฟ้าลูกหลานบนเมืองแต่ว่าโบราณนาแปดจังหวัดสร้างปราสาทงามวิราชเรืองรองวันนี้กระบวนการพระไตรดอกไม้จันทร์ตามอย่างโบราณกระบวนการตอกดอกไม้เรียกว่าผูกมะนาวแปลว่าการโปรยทานดังนั้นในฟ้อนเข้ามาสู่ในมณฑลพิธีกิจการธรรมนี่คือความประจันอยู่แห่งพระภูรังสีธรรมนันท์ครับภูบารูปนี้กัจจันอยู่บิดากัจจวินีต่อคุณหลวงพ่อ
พระบาทนั้นมีใจเมตตาทำเป็นแบบอย่างแก่เราทั้งหลายอันนั้นบัดนี้นั้นจึงได้ฟ้อนเข้าสู่มงคลที่ดีฟ้อนหางนกยูงตามอย่างล้านนาครับเมืองน่านจึงเป็นเมืองประเทศสลาดหนึ่งเดียวมีเจ้าผู้ครองนครน่านตั้งแต่พระเจ้าสุริยคงปริเดชเป็นพระเจ้านครน่านมายนหรือมหาอมาตย์โทเจ้ามหาภพสุรธานาเป็นพระเจ้าครองน่านพระองค์สุดท้ายได้เข้ามาสู่ในเมืองน่านในการนี้จึงเป็นการฟ้อนนำขบวนเข้ามาผ่านนั่งมาจะหาบจะหามเครื่องสังเคตฐานวัดในน้องกันน้องถวายในการทำบุญกุศลและการพระราชทานบุญศพเราจึงเรียกว่าเครื่องสังเคตในนั้นในเครื่องสังเคตนี้ในการพระกนาท่านพระภูนันทะโชติวัตรรองเจ้าคณะอำเภอปัวเจ้าวาดวัดป่าอัดแสดงพระธรรมเทศนานำมาจากนั้นจะเป็นขบวนพระผู้สูงสูงครับบัดนี้การนี้พระภูบาลน้อยยานนักวิชัยเห็นวัดพระเทศวรรณ์ต้าอำเภอนาน้อยในเขตการพระขบวนเข้าพร้อมกับพระสงฆ์สวรรค์ส่งคุณโยมบิดาซึ่งเป็นพระอรหันต์เป็นพระพรหมของลูกจะได้เข้าสู่พิธีการนี้นะครับการนี้ฝากท่านพระครูปริยัติกิตตินันเจ้าคณะตำบลดู่ใต้วัดพญาวัดครูบาวัดนานหลวงอาจารย์พระมหาครูบาอาจารย์จากเชียงใหม่ลำพูนช่วยกันนะครับร่วมด้วยช่วยดูท่านพระครูปริยัติกิตตินันท์และคณะด้วยช่วยดูการหาบหามโบราณบ้านเมืองว่าปราสาทน้อยปราสาทหลังนี้ในวันหลังเคียงตากกระบาลปราสาทหลังใหญ่เป็นทิพยวิมานเรียกว่าจตุจตุรมุขกับวิมานหลังยอดนะจึงงดงามตามศาสนพิธีการบัดนี้ได้เคลื่อนสรีระร่างข้อแก้วมหาดินสู่ในมณฑลพิธีดังนั้นบัดนี้ครูบาอาจารย์ผู้ใหญ่ได้นำกระบวนความงดงามได้เกิดขึ้นนี่คืออริยะประเพณีอย่างล้านนาประเทศขาดไม่ได้ดังนั้นกิจการหยาดน้ำเมืองน่านล้านนาตะวันออกมีขนบธรรมเนียมที่ถูกต้องตามแบบแผนได้กระทำตามแบบอย่างอริยะประเพณีที่ได้สร้างไว้บัดนี้ฝากไว้ในสวรรค์6ชั้นประสาทหลังงามอยู่ในชั้นที่2เป็นของพระอินทร์อมรินทร์ที่หน้าชื่อว่าเวชชัยยนต์ประสาทก็งามจากประสาทพ่อแก้วมหานิมได้เกิดขึ้นบัดนี้ประสาทนายช่างได้มารังสรรค์ลิขสนาทำเป็นรูปจตุรมุขพิมานหลังยอดแห่งพิมานผ่านเมฆาประดับประดาไปด้วยมวลดอกไม้
ดังนั้นดูจะดังปางหิมะพานอันงามนักหิมะพานนี่เป็นแดนมหัศจรรย์ครับได้มานั้นมีสระอันโอดาดงามวิลาศใสเย็นก็ทำน้ำพุเหมือนกับสระอันโอดาดดังนั้นรอบๆนั้นก็จะมีดอกไม้สุคนชาติภูมิภาชาติดานานาในป่านี่แปลกถ้าเป็นสงฆ์พระสงฆ์นี่เขาจะใส่นกหัดสนิทนกมีหัวเป็นช้างมีหางเป็นหงส